หดอกบานเช้าเนี่ยบานไม่สางจริงๆฮะดอกบานใหญ่สวยงามฮะก็ถือว่าเป็นไม้ที่ดูแลกันง่ายนะอยู่แบบธรรมชาติได้ดีแล้วก็ออกดอกให้สม่ำเสมอดูโดดเด่นสวยงามด้วยใบเขาก็สวยฮะนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้เช้าๆก็กาแฟสักแก้วฮะนะกับธรรมชาติสวยๆงามๆกันนะเนี่ยอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีความสุขฮะสมองปลอดโปร่งนะคิดอะไรก็โล่งคิดอะไรก็ออกนะก็หลายๆคนถ้าชอบเหมือนน้าเล็กนี่แหละนะอยู่กับธรรมชาติสีเขียวๆเนี่ยสวยงามจิตใจผ่อนคลายจริงเดี๋ยววันนี้ก็จะแชร์เรื่องราวดีๆสำหรับยูทูบเบอร์นะก็เรื่องราวดีๆวันนี้ก็คือเรื่องของการทำคลิปกับกระแสนะใครที่สนใจเรื่องข่าวคราวนะกระแสก็สำคัญนะเพราะฉะนั้นการทำคลิปเนี่ยอิงกระแสเนี่ยก็ถือว่าไปเร็วเหมือนกันนะอย่างคนที่ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้นะต้นไม้ที่มาแรงอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องดูตามข่าวด้วยว่าคนเซิร์ชหาต้นอะไรอย่างช่วงนี้ก็คือฟิโลนะฟิโลใบด่างนะที่ราคาเป็นล้านเนี่ยนะเราไปทำคลิปเกี่ยวกับพวกนี้มันก็ได้นะเวลาคนค้นหามาเจอก็เขาก็เปิดดูคลิปของเรานั่นก็สำคัญเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ต้องทำย่ำอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องของกระแสของคนดังต่างๆนะบางคนไปเกาะกระแสเนี่ยก็อาจจะได้ทั้งผลดีแล้วก็ผลลบด้วยนะแฟนคลับอาจจะหนีไปด้วยก็ต้องระวังนิดนึงส่วนคนเกี่ยวกับเรื่องของกระแสของอาหารสมมติว่าปีนี้หลายๆปีเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของมัสมั่นนะเป็นอาหารที่โอ้โหสุดยอดที่ทั่วโลกชอบอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราก็ทำมัสมั่นแล้วก็พูดถึงว่าโอ้โหทั่วโลกตั้งชื่อให้มันดูดีว่าโอ้ทั่วโลกสนใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ให้มันมีเกี่ยวกับเรื่องของระดับโลกเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะคนก็จะเข้ามาดูนะเพราะฉะนั้นการทำคลิปอะไรก็พยายามดูเรื่องของข่าวสารนะข่าวคราวบ้านเมืองข่าวของกระแสของไม้ของอาหารหรือของแหล่งท่องเที่ยวนะอย่างสัตหีบของนาเล็กเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของเรือนะเรือดังเพราะฉะนั้นเราก็ไปถ่ายเกี่ยวกับเรือนะพูดถึงเรืออะไรเงี้ยคนก็จะติดตามมาชมนะหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในบ้านเราที่กำลังมีกระแสเนี่ยไปถ่ายรีบไปถ่ายก็คือต้องทำให้เร็วอย่าช้าถ้าช้าปุ๊บแล้วก็ไม่ทันคนอื่นเขาก็คลิปก็จะไม่ดังเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามข่าวคราวเรื่องของความเคลื่อนไหวของสิ่งที่เราทำ YouTube อยู่นะต้องหมั่นสนใจนะอย่าไปหมกมุ่นอยู่อย่างเดียวคือจะทำคลิปแต่เราไม่ดูข่าวๆเนี่ยมันก็จะไม่ทันกระแสเขาพอไปทำทีหลังมันก็ไม่ทันแล้วครับนะเขาคนอื่นเขาเก็บไปกินหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมฮะ
้องทันกระแสครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็มีเรื่องแบ่งปันกันมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ